สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อม LG นะครับ43นิ้วนะครับรุ่น43 UH650T นะครับครับครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่เปิดแล้วครับหลอดตักไลท์ติดแล้วครับครับจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับนะครับสีจะเพี้ยนนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับเส้นจะมีเส้นนะครับโอเคครับผมหรือก็ถอดปลั๊กออกครับก็หรือก็ถอดปลั๊กออกก็สายแพ้ครับตรงนี้ระวังมันหางนะครับดีๆนะครับเดี๋ยวถอดอันไหนก่อนก็ได้ครับตามถนัดผมก็ถอดด้านล่างก่อนใช่หนูนี่ครับลองเสียบดูนะครับเสียบปลั๊กครับเดี๋ยวพลิกเครื่องสักครู่ครับเมื่อถอดออกแล้วครับก็จะแบ่งเป็นขาวดำนะครับไม่ขึ้นอะไรครับแต่ก็นิ่งครับเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งครับใส่มันตามล็อกนะครับต่อตรงนี้ก็ถอดโอเคเดี๋ยวดูอีกข้างนะครับตัวนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันจะมีโลโก้ขึ้นด้วยครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันภาพก็นิ่งครับก็น่าจะเสียตัวที่มืดเมื่อกี้นะครับฝั่งสายแพร่เส้นแรกครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับนิ่งนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูสักพักของสีเปลี่ยนไหมจะหยุดคลิปนะครับนี่ครับนิ่งไม่เปลี่ยนครับสีก็ไม่เปลี่ยนนะครับปกติโอเคก็คงจะเป็นข้างเมื่อกี้นะครับครั้งแรกที่ลอยครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลดดูนะครับครับก็กี้พูดผิดครับไม่ใช่เส้นแรกที่เราครับคือเส้นที่สองนะครับที่เขียนว่าวันนะครับเมื่อกี้ผมลอยเส้นนี้ไปเมื่อกี้ผมเลยบอกผิดไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูสักครู่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมในขณะที่ลอยที่ว่ามีภาพอยู่ตอนนี้ครับก็สรุปว่าภาพยังนิ่งอยู่ครับก็สรุปเป็นข้างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำดูครับครับก็ตอนนี้ผมก็ได้แปะไปแล้วครับตอนนี้ลองอยู่ครับผมตัดประมาณนี้ครับนิดเดียวครับถ้าเปรียบกับใบคัตเตอร์เล็กนะครับนี่ครับตัดใบเล็กครับก็ตัดครับประมาณนี้ครับมาแปะแต่ตอนนี้ก็ต้องลองกันครับแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวก็มานับกันถ้าใช้ได้ก็เดี๋ยวผมจะลองทิ้งไว้นะครับถ้ามันได้ก็มานับสายแพร่ดูว่าปิดเส้นที่เท่าไหร่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวหยุดคลิปครับมันจะยาวครับหลังจากที่ปิดแล้วภาพจากม่วงๆครับตรงหลอดไฟตรงนี้จะเป็นสีออกเขียวๆนะครับเขียวๆม่วงๆครับตอนนี้ผมแกะออกแล้วครับเดี๋ยวจะมาถอดตรงแผงทีบาร์ดูครับก็คือสายแพร่เข้าไปแบบเดิมครับนี่ครับก็ถอดฝั่งที่แปะนะครับเมื่อกี้ฝั่งทั้งนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูครับอันแปะภาพมันนิ่งนะครับแต่ว่าสีจะออกทางโทนเขียวม่วงนะครับน้ำเงินประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับสังเกตครับเห็นไหมหลอดครับออกเขียวครับซึ่งเป็นต่างจากตัวนู้นครับเห็นไหมครับนี่ครับคือการปิดเทปภาพไม่เต้นแต่เป็นสีครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับดูตรงนี้ครับ VGH นะครับจุดเขียวๆครับตรงนี้ครับ VGL 2ครับ2 VGL 1 1ตรงนี้ครับ3จุดเขียวเนี่ยครับเดี๋ยวจะขูดแล้ววัดลายไฟดูครับไม่ต้องวัดตรงตะปาตรงนี้ครับรูทองแดงเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยจุด2จุด3
โอเคเดี๋ยวผมลองดูครับตัวนี้จะวัด VGH นะครับVGH โอ้ยนิ่งนะครับนิ่งเลยครับแม้แต่หน้าจอยังกับพรีวิวต่อไปก็ VGL VGL 2นี่ VGL 2ต่อไป VGL 1VGL 1ก็นิ่งแล้วจอมันเปียกได้ไงผมก้มดูจอครับเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวหยุดคลิปลองดูหน่อยครับนี่ครับสังเกตครับเห็นไหมหลอดครับออกเขียวๆครับซึ่งเป็นต่างจากตัวนู้นครับเห็นไหมครับนี่ครับคือการปิดเทปภาพไม่เต้นแต่เป็นสีนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับตัวไอ้ตัวที่เป็นจุดตรงนี้ครับตรงนี้ VGH VGL 2แล้วก็ VGL 1นี่ไฟนิ่งปกติหมดเลยครับไม่มีการกระดิกของเข็มเลยครับตีขึ้นตีลงอ่ะแต่มาดูตรงจุดนี้ครับจุดที่ไม่ได้เขียนบอกนะครับการนี้พาดมันเต้นอยู่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเข็มตีขึ้นตีลงนะครับแล้วก็ตรงนี้จุดที่สองตรงนี้ครับเห็นไหมครับเข็มตีขึ้นตีลงตอนตัวนี้จะชัดตอนภาพเข็มตีขึ้นคือบวกเข็มตีขึ้นจะชัดนะครับตัวนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นตัวนี้เข็มตีขึ้นจะชัดตัวที่สองเข็มตีลงจะชัดเข็มตีลงจะชัดโอเคครับผมเดี๋ยวผมลองวาดดูครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูตามผมนะครับตรงจุดตรงนี้ครับก็คือ VGH บวก28โวลต์บวก28โวลต์ครับก็คือตรงนี้บวก28จุดตะปาไม่ต้องนะครับครับเมื่อกี้ลูกค้ามานี่ครับเอาทางความเข้าใจพอสังเขปนะครับยกตัวอย่างจุดนะครับจุด1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด6 7นะครับ7จุดคือตรงนี้ครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้จะมี VGH ที่บอกครับตรงนี้ VGH ก็คือตรงนี้ VGH ตรงนี้28โวลต์บวก28โวลต์ก็คือตรงนี้บวก28ตัวนี้ VGL 2 VGL 2จะได้ลบนะครับ15โวลต์แล้วก็ VGL 1จะได้ลบ5โวลต์ก็คือ VGL 1ก็คือตัวนี้1 2นะครับแต่การที่ตรงนี้ผมวัดไฟดูครับคือผมวัดตรงนี้ครับจุดตาปลาเนี่ยใช้มิเตอร์วัดดูนะครับไฟนิ่งนะครับไฟที่มันกระโดดคือตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเป็นลบเข็มตีลงมันจะวัดได้ลบ15โวลต์ครับคือภาพส่วนตัวนี้ถ้าเป็นบวกครับจะได้บวก28โวลต์นะครับภาพจะโอเคครับตอนนี้เราจะมาตัดลายกันตรงนี้ครับคือเราจะตัดฝั่งขาใต้ปิ้นครับต้องพลิกบอร์ดตัวนี้ออกมาคือพลิกตัวนี้ออกมาครับนี่ครับเพื่อให้ได้แบบนี้ครับนี่ครับแล้วเรา
ตัดลายนี่คือเอาตัวนี้ปากกาหายเอาตัวนี้คือตัดลายก็คือตัดตรงที่ว่าใต้ปิ้นนะครับแล้วก็โยงตัวนี้เข้าอันนี้บวก28ก็คือโยงตรงนี้เข้าไปนี้แล้วก็ตัวนี้ลบ15ก็คือโยงตรงนี้มาเข้าตัวนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาปากกาสักครู่นี่ครับก็ให้ทำการบัดกีโยงมาเลยเข้านี้ตรงนี้ก็บัดกีหรือบัดกีตรงนี้นะครับตามสะดวกอันก็โยงมาเข้าตรงนี้นะครับแต่การตัดลายจะมาดูนะครับเราจะไปโยงบนปิ้นเลยก็ได้ครับแต่การตัดลายต้องดูตรงนี้ก่อนเปิดมองไม่เห็นนะครับเปิดแฟลชโอเคเดี๋ยวปิดแฟลชสักครู่ครับปิดน่าจะมองเห็นนะพอมองเห็นขาวแล้วเดี๋ยวนี่ครับเราจะมาตัดใต้ตรงนี้ครับก็คือตรงนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าตัดตรงที่ว่าฝั่งลายที่มาจากตรงนี้ครับลายวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาจะโผล่มาหารูตรงเนี้ยก็คือวิ่งมาตรงเนี้ยเนี่ยเราจะทำการตัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวหยุดคลิปนะครับนี่นะครับตัดลายครับเห็นไหมก่อนจะมาจุดขาวครับผมตัดออก2เส้นครับมันจะมีลายเป็นเส้นวิ่งมาก็ถ้ามองมันเชิงถ้ามองจริงก็มองยากครับแต่ถ้าเราแกะมาจริงอยู่หน้างานจริงมันจะเห็นลายตรงนี้ครับซึ่งมันจะวิ่งมาเนี่ยวิ่งไปเข้าสายแพรครับมันจะวิ่งมาตรงนี้แหละเข้าสายแพรนะเราตัดก่อนที่จะมาโผล่ทะลุออกมาเนี่ยครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาบัดกีด้านบนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะบัดกีนะครับก็จะได้ประมาณแนวนี้ครับสักครู่นี่ครับให้ต่อตามนี้เลยครับโอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับตอนนี้อย่าลืมใส่สายแพรครับโอ้นี่ครับสวยเนียนไม่มีเส้นเลยครับเดี๋ยวมาดูไฟที่ตอนแรกที่ดูคลิปนะครับตอนแปะเทปก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะครับตรงดวงไฟนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอครับใกล้ละดูนะครับสักครู่นะครับอันนี้คือการไม่แปะเทปครับแต่ตัดลายนะครับใช้ได้ดีเลยครับเดี๋ยวดูนะครับใกล้มาละคงผ่านแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มานับว่าแปะอะไรบ้างนะครับเปิดแฟลชครับสักครู่นะครับเดี๋ยวซูมนับดูนะครับเดี๋ยวผมนับให้ครับโอเคครับนี่ครับผมได้ทำการปิดเทปตรงนี้เพิ่มนะครับนี่ครับตรงนี้ครับ1นะครับถึง7ก็คือตรงนี้ครับ1ถึง7บางท่านอาจจะปิดเพิ่มไปเป็น8เป็น9ก็ได้ครับแต่ผมจบที่7ก่อนครับก็คือตามจำนวนนี้ครับก็สามารถปิดเพิ่มได้ครับผมจบที่7 8 9ประมาณ9หรือ10ครับปิดถึง10ก็ได้ครับลองดู
นี่ครับมันไม่ตายตัวนะครับตัวนี้แต่ลองดูเบื้องต้น1-6 1-7ก่อนครับถ้าได้ก็ได้เลยครับผมจบแค่ตรงนี้ครับถ้าใครไม่ได้ก็ลองเลื่อนดูครับโอเคครับผมตรงนี้ครับขาแรกนะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วครับนี่ก็โอเคแล้วครับสวยงามเลยครับเนี่ยสีไฟที่มีปัญหาคือฝั่งนี้ครับตัดลายและปิดเทปถ้าไม่ปิดเทปก็ถอดอาร์ชิปออกครับก็เอาปิดเทปดีกว่าง่ายดีครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม